สวัสดีครับผมเอ็มสัญชัยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวและทดลองใช้งานเลื่อยโซ่ไร้สาย4นิ้วก่อนอื่นก็มาดูว่าอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างไปดูครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ผมซื้อมาจากแบงโกดถ้าใครดูแล้วสนใจสินค้าตัวนี้ผมก็ได้ทำการแปะเลี้ยงไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้และยังมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับอย่างแรกเป็นตัวเครื่องนะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบาร์โซ่อุปกรณ์นะฮะในการติดตั้งเลื่อยโซ่เองกาดกันสะเก็ดแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงแบบนี้นะก็ user menu ซึ่งรายละเอียดที่มาด้วยเนี่ยจะไม่มีคู่มือในการติดตั้งเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะว่าการติดตั้งบาร์โซ่แล้วก็โซ่เองเนี่ยจะติดตั้งอย่างไรนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ทำการนะถอดน็อตตัวนี้ออกนะฮะนำอุปกรณ์ที่เขาแถมมาด้วยเนี่ยหมุนออกมาถอดตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็นำตัวบาร์โซ่ตัวนี้มาทำการติดตั้งเข้าแบบนี้ครับซึ่งเขาจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ซึ่งเดือยตัวนี้นะเป็นเดือยสำหรับตึงโซ่นะฮะติดตั้งลงแบบนี้แล้วเราก็นำโซ่มาทำการติดตั้งจะเห็นว่าตรงเดือยเนี่ยเขาอยู่สูงเกินไปเราต้องทำการถอยเดือยลงมาเดือยตัวนี้จะเป็นเดือยที่ทำให้ใบเลื่อยนะฮะตึงเราต้องทำการลดเดือยนะฮะลงมาแบบนี้แล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะดูว่าเดือยเนี่ยสามารถล็อกตัวบาร์โซ่ได้หรือไม่โอเคการติดตั้งใบเลื่อยนะให้คุณสังเกตว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนไปด้านไหนนะฮะตรงฟันเฟืองที่ล็อกใบเลื่อยเนี่ยหมุนไปด้านนี้คมเลื่อยนะฮะเราต้องหันไปด้านนี้เช่นกันหลังจากนั้นนะเราก็นำฝาครอบมาปิดลงแบบนี้แล้วก็นำน็อตที่เราถอดออกมาติดตั้งเข้าที่เดิมนะฮะติดตั้งเข้าเหมือนเดิมแบบนี้ฮะคุณจะเห็นว่าโซ่ยังไม่ตึงยังหย่อนอยู่แล้วก็สามารถปรับตั้งได้เนี่ยฮะนี้ปรับตั้งให้โซ่ตึงขึ้นฮะถ้าตึงมากนะฮะก็ไม่ดีตัวนี้ก็จะเป็นกาดติดตั้งกาดกันสะเก็ดถ้าใครนะดูแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจตัวเลื่อยโซ่ไร้สายตัวนี้นะผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปเนี่ยผมจะไปทดลองใช้งานตัวเลื่อยโซ่ไร้สายขนาด4นิ้วตัวนี้ดูว่าเขาจะทำงานได้ดีหรือไม่นะฮะไปดูนะฮะสุดยอดเลยฮะตัวเล็กๆสามารถตัดไม้หนาขนาดนี้ได้นะฮะไม้ตัวนี้เป็นไม้เปียกนะฮะก็ถือว่าตัวเลื่อยเนี่ยตัดเข้าได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วดีเอามาดูอีกครั้งฮะโอเคสุดยอดเลยครับThank you.
ผมรู้สึกว่าการใช้งานของตัวเลื่อยเนี่ยตัวเลื่อยทํางานได้ดีนะฮะแล้วก็สามารถตัดไม้เข้าได้ดีมากแต่ว่าตัวเลื่อยเองเนี่ยก็ยังมีขีดความสามารถนะฮะถ้าเราใช้งานหนักมากเกินไปตัวเครื่องก็จะไม่สามารถทํางานได้นั่นก็คือโอเวอร์โหลดนะฮะตัวใบเลื่อยรับโหลดมากเกินไปและรับโหลดนานๆต่อเนื่องเนี่ยใบเลื่อยไม่สามารถทํางานหรือหมุนต่อได้เนี่ยตัวเครื่องก็จะหยุดทํางานและเราปล่อยสวิตช์และกดสวิตช์ใหม่อีกครั้งเนี่ยตัวเลื่อยก็จะกลับมาทํางานตามปกตินั่นเองเดี๋ยวที่2นะฮะเวลาเราใช้งานต่อเนื่องนานๆจริงๆเนี่ยตัวเครื่องร้อนนะฮะหรืออุณหภูมิสูงมากเกินไปตัวเครื่องก็หยุดทํางานเขาก็จะไม่สามารถใช้งานได้ประมาณสัก20วินาทีนะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกตินั่นเองตัวนี้นะก็จะเป็นโอเวอร์ฮีทนะฮะนั่นก็คือเครื่องร้อนเกินตัวเครื่องก็จะหยุดทํางานในมุมมองผมนะก็มองว่าก็เป็นเรื่องดีสำหรับมีระบบเซฟตี้และป้องกันตัวเครื่องเลื่อยขนาด4นิ้วตัวนี้ไม้มะยมนะก็ตัวเลื่อยเนี่ยสามารถตัดเข้าได้ง่ายมากเนื่องจากเนื้อไม้เนี่ยไม่ได้แข็งมากนั่นเองตัวนี้เป็นไม้ที่เนื้อไม่แข็งมากตัวเลื่อยโซ่4นิ้วก็เลยตัดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะซึ่งตอนที่ผมตัดเนี่ยไอตัวไม้ตัวนี้มันมีตะปูมีเหล็กอยู่ตรงเนี้ยฮะโชคดีที่ใบเลื่อยไม่เป็นไรนะฮะไม้ตัวนี้นะขนาดประมาณ5นิ้วซึ่งเวลาตัดเนี่ยเราต้องตัดแบบอ้อมหน่อยฮะแบบนี้และทั้งหมดนั้นนะฮะก็เป็นการทดลองใช้งานเลื่อยโซ่ไร้สาย4นิ้วตัวนี้นะฮะถ้าใครดูแล้วสนใจสินค้าตัวนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ